สดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะพบกับแกะรอยอาชญากรรมนะคะประจำวันศุกร์ที่23เมษายน2564ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันวราพรกัญญาเฮงค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่ทราบนะคะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอก3ในขณะนี้ยังคงเป็นที่น่าวิตกกังวลนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนวงการไหนก็ตามนะคะก็มีผู้ที่ติดเชื้อหลายกลุ่มแล้วด้วยกันนะคะแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศแล้วไม่เว้นแม้แต่วงการบันเทิงนะคะหรือว่าวงการเจ้าที่บุคลากรทางการแพทย์เองเนี่ยก็มีรายงานการติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมไปถึงวันนี้ที่เราจะมาพูดกันก็คือเรื่องของข้าราชการตำรวจนะคะที่ตอนนี้มีการรายงานนะคะจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าติดเชื้อโควิด-19 ทั่วประเทศเนี่ยจำนวนมากนะคะเกือบ500รายแล้วก็เฉพาะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยมีการรายงานว่าติดเชื้อไปแล้วนะคะเกือบ100รายนะคะแล้วก็มีตำรวจนะคะที่ส่วนใหญ่นั้นได้รับการติดเชื้อแล้วก็มีการชี้แจงสาเหตุก็คือการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่นะคะอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์จากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองว่าสาเหตุหลักนั้นก็เป็นเพราะว่าตำรวจกลุ่มนี้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยไปตรวจในเรื่องของสถานบันเทิงผับบาร์นะคะซึ่งอย่างที่เราทราบว่ากลุ่มก้อนนะคะหรือว่าคลัสเตอร์ของการระบาดในระลอกนี้เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงย่านทองหล่อนะคะซึ่งก็มีผู้ที่ติดเชื้อจากกลุ่มก้อนนี้ทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็กระจายไปยังจังหวัดต่างๆเกือบทั่วประเทศไม่เว้นแม้แต่ตำรวจอย่างที่เราได้บอกไปทีนี้ในส่วนของตำรวจที่ติดเชื้อนะคะก็ส่งผลทำให้ต้องมีการกักตัวมีการเกณฑ์ไปตรวจหาเชื้อกันจำนวนมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของตำรวจนครบาลเองก็มีคำสั่งนะคะให้มีการตรวจสอบว่าข้าราชการตำรวจในพื้นที่เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับการปล่อยปละละเลยไม่ดูแลให้มีการเข้าไปยังสถานบันเทิงแบบไม่ปฏิบัติตามพรบควบคุมโรคติดต่อหรือไม่อย่างไรแล้วก็พรกฉุกเฉินด้วยนะคะนี่เป็นอันในส่วนของตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการระบาดในระลอกที่3นี้แต่ว่าย้อนกลับไปนะคะก่อนหน้านี้การระบาดระลอกที่2อย่างที่เราทราบว่าเป็นกลุ่มก้อนนะคะของบ่อนการพนันในพื้นที่ของภาคตะวันออกหรือว่ากองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2ในจังหวัดระยองจังหวัดชลบุรีหากจำกันได้เนี่ยคราวนั้นนะคะมีนักพนันเข้ามาเล่นนะคะบ่อนการพนันในพื้นที่แล้วก็มีการกระจายไปยังจังหวัดต่างๆนะคะทำให้ต้องมีการไปตรวจสอบมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะคะเพื่อที่จะพิจารณาว่าในสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะมีคำสั่งให้ปิดบ่อนการพนันทุกที่นะคะการลักลอบเล่นการพนันทุกแห่งแต่ว่าในพื้นที่ตรงนี้กลับพบว่ามีการเปิดให้มีการเล่นบ่อนการพนันทำให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็มีคำสั่งย้ายทั้งระดับผู้บังคับการจังหวัดนะไปจนถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ซึ่งตอนนั้นก็โดนไปด้วยโดยในจำนวนนี้นะมี7นายที่เป็นระดับผู้บังคับการจังหวัดระยองจังหวัดชลบุรีนะคะกับพวกอีก7คนซึ่งก็มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วก็ให้มีการดำเนินคดีด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการคดีหรือว่าตั้งกรรมการสอบตำรวจนั้นมีการเข้าไปตรวจค้นก็อีกประเด็นก็คือเรื่องของหลงจู้สมชายใช่ไหมที่เป็นเจ้าของบ่อนอันนี้เราจะไม่พูดถึงแต่ว่าในส่วนของตำรวจเองนะคะแน่นอนว่ามีส่วนพัวพันแล้วก็เกี่ยวข้องนะทำให้ต้องมีการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมซึ่งล่าสุดก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีหนังสือคำสั่งออกมานะคะก็มีกระแสข่าวว่ามีตำรวจนะคะเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบในการปล่อยปละละเลยนะให้มีการลักลอบเป็นการพนันเข้าไปเรียกรับผลประโยชน์อย่างมากกว่า200นายแล้วก็ล่าสุดเองวันนี้นะคะทางพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงนามมีคำสั่งแต่งตั้งชัดเจนนะคะให้ทางเจรตำรวจนั้นเป็นประธานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพิ่มอีก249นายนะคะของต้องมีตั้งแต่ระดับนะคะผู้บัญชาการไปจนถึง10ตำรวจตรีนะคะในพื้นที่นะคะตำรวจภูธรภาค2หลายจังหวัดเนี่ย249นายนะคะว่ามีการเข้าไปเกี่ยวข้องในส่วนไหนอย่างไรแล้วก็ให้มีการรายงานข้อเท็จจริงให้ทราบโดยเร็วเพราะว่าตอนนี้คณะกรรมการที่มีการไปตรวจสอบสืบสวนขยายผลเนี่ยเป็นที่แน่ชัดนะคะว่าพบนะคะก็คือปรากฏนะคะข้อเท็จจริงนะคะว่า
มีการปล่อยให้มีการเล่นการพนันมีการให้เปิดบ่อนในพื้นที่จริงนะคะทำให้เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงเศรษฐกิจด้วยนะคะอันนี้ก็ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยทางผบ.ตร.เองเนี่ยก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตำรวจในส่วนนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าตำรวจเกือบ300นายนะคะ200กว่านายเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ่อนการพนันในพื้นที่แล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด19ในช่วงนี้ด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ต้องติดตามเพราะว่า249นายนี้อย่างที่บอกว่ามีตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการมีใครบ้างนะคะอันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อได้เพราะว่ามีหนังสือลงนามอย่างเป็นทางการแล้วนะคะอย่างเช่นทางพลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ปัจจุบันนี้ท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้วก็มีท่านพลตำรวจโทวีระจิระวีระนะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นนายตำรวจระดับสูงในพื้นที่นะที่มีคำสั่งให้สืบสวนข้อเท็จจริงในตรงนี้ก็น่าจับตาอย่างยิ่งนะคะว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรถ้าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงนะก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นจะต้องออกมาชี้แจงกับสังคมในเร็วนี้ด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นสองเคสหลักๆนะคะที่มีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะทั้งบ่อนการพนันนะคะแล้วก็สถานบันเทิงนะที่เป็นต้นตอของการแพร่ระบาดของโควิด-19ซึ่งเราก็ยังคงต้องติดตามเพราะว่าตอนนี้ถ้ายังควบคุมนะคะการแพร่ระบาดไม่ได้นะคะแล้วก็ลุกลามบานปลายไปทั่วประเทศแล้วก็มีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ในอนาคตต่างๆนะคะเราจะมีแผนในการที่จะรับมืออย่างไรต่อไปเดี๋ยวประเด็นต่างๆเหล่านี้เราจะกลับมาพูดกันอีกครั้งนึงค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN